สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปวิชยาสมบัรณมพบชื่อเล่นชื่อเนเจอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะก็วันนี้จะมาพูดวิดีโอโนเลจเกี่ยวกับเรื่องแรงจากการเคลื่อนที่ของรถค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราอยากให้ทุกคนรู้ส่วนประกอบของแรงที่ในระหว่างที่รถเคลื่อนที่นะคะอย่างแรกเลยก็คือแรงกดะคะ่ะแรงกดคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนะคะแรงกดก็คือเวทค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นแรงขับ หรือว่า trust แล้วก็เป็นแรงต้านหรือว่า drag แล้วสุดท้ายจะเป็นแรงยกหรือว่า lift ค่ะก็มาเริ่มกันที่แรงต้านกันเลยค่ะแรงต้านนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า drag force แล้วก็ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือ F ห้อย D ค่ะแรงต้านคืออะไรแรงต้านเป็นอุปสรรคอากาศนะคะที่กระทําต่อวัตถุนะคะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ถ้าคิดภาพไม่ออกนะคะก็คือ เมื่อรถวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมคะแรงต้านก็คือ,อทิศทางของอากาศที่วิ่งส่วนทางกับรถค่ะโดยขึ้นชื่อว่าต้านนะคะก็คือทําให้รถแบบต้านแล้วก็ช้าลงใช่ไหมคะอืมนั่นแหละมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบแรงเสียดทานประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเป็นแรงเสียดทานของอากาศค่ะโดยตัวนี้จะเป็นสูตรการหา drag force นะคะก็คือ F ห้อก็เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแปรของ drag force แล้วก็เท่ากับ0.5 Pv กำลังสอง Cd คูณ a นะคะก็ a า Fd ตัวนี้ก็คือแรงต้านอากาศมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะแล้วก็ P คือความหนาแน่นของอากาศมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรแล้วก็ A จะเป็นพื้นที่หน้าตัดของตัววัตถุหรือว่าตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก V จะเป็นความเร็วลมแล้วก็สุดท้าย C ห้อยดีนะคะจะเป็นสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรค่ะ <Okay. S 1> ก็ต่อไปจะเป็นลิฟ t f ฟอ c e นะคะที่ก็คือแรงยกนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของลิฟ t f ฟอ c e ์ค่ะก็ลิฟฟอสตนะคะคือแรงที่ทำให้ตัวรถหรือว่าวัตถุนะคะที่มีน้ำหนักมากลอยขึ้นค่ะก็มันจะมีทิศต,ตรงกันข้าม ของเวทนะคะหรือว่าแรงน้ำหนักของรถนั่นเองค่ะโดยมันจะเป็นอากาศที่แบบมาจากด้านหน้านะคะแล้วก็ไหลมวลเข้าไปเป็นอากาศหมุนไหลยอยู่บริเวณใต้ท้องรถนะคะก็เดี๋ยวจะมีการอธิบายเพิ่มเติมค่ะก็อันนี้จะเป็นสูตรของลิฟฟ o r c สค่ะก็คือเอ่อ C D เอ้ยไม่ใช่ C L ค่ะเขอโทษค่ะ cl นะคะเป็นสัมปสิทธิ แรงยกนะคะก็คือตัวแปรนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เท่ากับ L หาร1ส่วน2 P U กำลังสองคูณ A นะคะก็ C L นะคะคือสัมประสิทธิ์แรงยก D คือแรงต้านอากาศที่ทำกับตัวรถแล้วก็ L จะเป็นแรงยกที่กระทำต่อตัวรถนะคะแล้วก็ P เป็นความหนาแน่นของอากาศ U คือความเร็วของอากาศแล้วก็ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของวัตถุค่ะ โอเคแล้วก็ขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับแรงขับแล้วก็น้ําหนักค่ะก็ตรงตัวเลยนะคะแรงขับก็คือแรงที่พุ่งส่วนทางกับแรงด้านอากาศแรงด้านอากาศมาทางนี้แรงขับก็จะมาทางนี้ค่ะก็คือแรงที่แบบรถวิ่งไปทางไหนก็คือแรงขับไปทางนั้นอส่วนน้ําหนักหรือว่าเวทนะคะก็คือน้ําหนักของตัวรถทั้งหมดโดยมันจะมีชิดเดียวกับแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือมีทิศลงแล้วก็เป็นทิศตรงกันข้ามกับแรงยกค่ะ แล้วก็อันนี้เลเราจะอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับหลักการหลักการไหลของอากาศค่ะก็คือทุกคนจะเห็นว่ากขคง,งนะคะต่างกันที่เออลักษณะรูปร่างของรถนะคะแต่ว่าหลักการการไหลของอากาศก็คือเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือเริ่มจากอากาศเอ้ยเริ่มจากรถนะคะก็จะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อากาศก็ก็คือด f o ฟ c e มันก็จะวิ่งสวนทางกันจากนั้น อากาศนะคะก็จะไหลรูตามเออรูปทรงของรถค่ะโดยทุกคนจะเห็นว่าแบบถ้าเป็นรถที่เป็นรถใหญ่ๆรถสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่มีแบบการรูลงของอากาศใช่ไหมแล้วพออากาศรูลงนะคะมันก็จะหมุนอากาศก็จะหมุนแล้วก็ลอดไปที่ใต้ท้องรถก็จะทําให้เกิดลิฟฟ์ฟอสค่ะก็จะเห็นได้ว่ารถที่แบบเป็นรถเก่งรถเล็กๆนะคะที่มีแบบ ความเว้าลงไปแบบนี้จะทําให้เกิดอากาศหมุนน้อยซึ่งอากาศหมุนน้อยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับอากาศหมุนน้อยนะคะก็หมายความว่ามีลิฟท์ฟอร์สน้อยหรือว่ามีแรงยกที่น้อยค่ะก็จะทําให้รถเคลื่อนที่ได้รถเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งต่างกับรถใหญ่ค่ะก็จะสังเกตได้จากสีภาพนี้เลยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรถของจริงที่จะเห็นได้ชัดว่า เออด้านซ้ายนี้นะคะจะเป็นรถใหญ่ที่มีแรงต้านอากาศมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าแบบรูปทรงมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่มีการแบบไม่มีความเว้าให้อากาศมันรู่ลงก็จะเกิดการหมุนของอากาศเยอะค่ะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นรูปตัวอย่างรถของจริงที่มี drag force น้อยนะคะก็จะเป็นพวกแบบเออรถที่แบบมีขนาดเล็กติดพื้นแล้วก็จะเป็นพวกรถแข่ง ก็อันนี้ขอเสริมทิปเล็กๆเ,เกี่ยวกับแบบเรถแข่งค่ะก็คือทุกคนจะเห็นว่าแบบพวกรถแข่งนะคะมันจะมีตัวด้านนี้ตัวนี้ข้างหลังนะคะแล้วก็จะเป็นรถที่แบบติดกับพื้นมากเลยไม่ได้แบบมีพื้นที่เหมือนกับรถรถตู้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรถแข่งนะคะเป็นรถที่ต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่มากค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าวิงเล e t นะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยทํา เป็นตัวช่วยสร้างแรงกดค่ะเพราะว่ารถทุกคันนะคะก็จะมีเอ่อลิฟท์ฟอสหรือว่าแรงแรงยกรถใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศมันก็จะหมุนไปไม่ว่ารถจะลู่ลงมากแค่ไหนก็ตามค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเอ่อสิ่งที่เอาไว้ต้านกับลิฟท์ฟอสหรือว่าทําตรงข้ามกันนะคะแล้วก็มันจะทําให้รถนะคะติดอยู่กับพื้นไม่แบบไม่ลอยขึ้นมานะคะ่ะซึ่งมันก็เหมาะกับการนําไปแข่งค่ะเพราะว่า อากาศก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ก็จะทําให้เกิดความเร็วด้วยค่ะประมาณน,นี้ค่ะก็สำหรับคิวนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องเอ่อการเคลื่อนที่ของรถแล้วก็อากาศมากขึ้นนะคะก็สำหรันี้ขอบคุณค่ะ